สำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำบิ้วเริ่มต้นนะครับสำหรับช่วงแรกที่เราไม่ค่อยมีเงินกันนี่จึงเป็นคำตอบครับนี้จะอยู่ที่ประมาณ 5C นะครับวันแรกของลีกแต่ว่าถ้าหลังจากที่วันที่2วันที่3ก็จะเหลือประมาณ 1-2C ครับอันนี้ก็ 1C ครับผมอันนี้ก็ 1C เช่นกันครับส่วนอันนี้ก็จะราคาแพงขึ้นมาหน่อยครับแต่ว่าไม่น่าเกิน 1x ส่วนนี้เป็นแหวนต้านธาตุครับไม่จำเป็นต้องมีมอสบนเป็นสเต็งก็ได้ครับแล้วก็ส่วนเสื้อนี้ประมาณ 60C ครับแต่ว่ามันเป็นตัวบูสต์ดาเมจที่ดีครับเพราะงั้นก็ควรจะเก็บเงินซื้อให้ได้ดีกว่าแล้วก็จะมีดีเฟนซีฟตรงที่ทุกๆ50สเต็งจะบวกอัตราการบล็อกด้วยครับซึ่งเป็นทั้ง DPS แล้วก็ดีเฟนซีฟในเวลาเดียวกันส่วนนี้จะสามารถใส่ได้ตอนเลเวลสูงครับแต่ถ้าใส่แล้ว DPS จะเพิ่มขึ้นมาเกือบม 50% ครับแต่เราต้องอัพโหนดนี้ด้วยครับถ้าไม่อัพโหนดนี้เนี่ยหมวกอันนี้จะไม่ให้ผลอะไรเลยครับแถมยังเป็นผลร้ายด้วยครับส่วนโล่เนี่ยเราจะหาโล่อะไรมาก็ได้ครับแต่ว่าขอแค่มีต้านธาตุสูงๆก็พอเพราะว่าบิลด์เราเนี่ยค่อนข้างจะขาดต้านธาตุอยู่ครับเข็มขัดเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีเข็มขัดนี้ก็ได้ครับเป็นเข็มขัดที่บวกสเต็งเยอะๆแล้วก็ต้านธาตุก็ได้แต่ว่าถ้าเอาอันนี้มาเนี่ยมันจะบูสต์สเต็งได้ค่อนข้างดีครับในช่วงแรกส่วนผังแพสซีฟเนี่ยครับที่ผมอัพแบบนี้เนี่ยเพราะว่าจะเอาไปเน้นกีเวล2เม็ดนี้ครับซึ่งมันจะช่วยบูสต์สเต็งได้ดีมากเลยครับมันจะบวกสเต็งตามค่าที่แพสซีฟผังแพสซีฟที่เราอัพมาครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นมาจนถึงจุดนี้โดยตัดเอาระยะที่ใกล้ที่สุดผมก็เลยต้องจำเป็นต้องอ้อมแบบนี้ครับไม่งั้นมันก็จะไม่ได้สเต็งเยอะแบบนี้ครับแต่ก็ถ้าหากว่าเราเล่นเริ่มต้นนะครับใช้เป็นอันนี้แทนเราก็จะอัพเป็นสเต็งมาเรื่อยๆนะครับตามแผงนี่มาเลยครับแล้วก็เน้นตรงนี้ครับต้องอัพให้ได้ครับเพราะว่าสเต็งเนี่ยมันจะไม่มีแทบจะไม่มีค่าความแม่นยำเลยครับเพราะงั้นเราต้องอัพการโจมตีไม่มีวันพลาดครับแต่ว่าข้อเสียมันก็คือตีไม่ติดคิดแล้วก็อัพลงมาเรื่อยๆจนมาถึงค่าสเต็งตรงนี้ครับสเต็ง 18% นะครับแล้วก็โหนดข้างในก็จะเป็น attribute 5% แล้วก็ลงมาเรื่อยๆครับอัพ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 มาจนมาถึงตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องรีบอัพก็ได้ครับถ้าหากว่าเรายังไม่มีหมวกนะครับเราก็อัพลงมาเรื่อยๆเลยครับถ้าหากว่าเราขาดช่วงนั้นเราขาดต้านธาตุเราก็อัพพวกนี้ตรงแง่นี้ก็ได้แต่ว่าเราเน้นช่องจีเวลไว้ครับเว้นเอาไว้ก่อนครับเนื่องจากถ้าเรายังไม่มีเนี่ยเรายังไม่ต้องอัพก็ได้ครับแต่ถ้ามีเมื่อไหร่ก็ค่อยอัพทีหลังอัพไปเรื่อยเลยครับเสร็จปุ๊บเราเว้นตรงนี้เอาไว้ถ้าหากว่าเรายังไม่มีธนูหรือว่าเปลี่ยนเป็นสายที่เราใส่ธนูแล้วก็มีรองเท้านี้ได้เนี่ยเรายังไม่ควรอัพนะครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยบิลของธนูเนี่ยที่มันแรงแล้วก็ค่าฟื้นฟูสูงแล้วก็เกาะเยอะเนี่ยเพราะว่าโหนดตรงนี้ล้วนๆเลยครับในโหนดตรงนี้เนี่ยจะมีเพิ่มความแรงให้กับศัตรูที่อยู่ใกล้ๆกับโทเทม 1% ต่อโทเทมครับซึ่งเรามีอยู่ประมาณ25โทเทมก็คือม25ครับแล้วก็เราลงไปอีกนี้ก็จะมีบวกบาลิสต้าโทเทมซึ่งบิวเริ่มต้นของเราเนี่ยไม่ได้เลยก็จะมีได้โทเทมดาเมจนะครับแต่ก็แค่นั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีบวกเกาะต่อโทเทมถ้าหากว่าเราเป็นบาลิสต้าเนี่ยมันจะมี25โทเทมครับซึ่งบวกเกาะค่อนข้างเยอะมากครับทำให้เราถึกมากส่วนตรงนี้เรายังไม่จำเป็นต้องอัพก็ได้ครับแต่ถ้าหากว่าเราสามารถมีเงินซื้อตรงนี้ได้เราก็มาอัพตรงนี้ได้เลยครับเราก็จะยัดได้1เม็ดแต่ถ้าเรามีคัตเชอร์จีเวลเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะสามารถยัดได้2เม็ดครับ
แล้วค่อยต่อแง่งตรงนี้ไปอีกทีนึงครับถ้ามีเงินซื้อตรงนี้ต่อส่วนพวกนี้ก็จะเป็นช่วงหลังจากที่เราเปลี่ยนอาวุธแล้วครับก็จะมีจิวนี้ค่อนข้างสำคัญครับหลังจากที่เราเปิดออร่าเฮสจะทำให้เราติดสถานะเฟซซิ่งเฟซซิ่งเนี่ยคือเดินทะลุมอนได้ครับซึ่งถ้าหากว่าเราไม่มีมันเนี่ยเราจะเดินติดมอนครับแล้วเราก็มีโอกาสที่จะตายได้ครับเราจะวิ่งไม่สมูทส่วนอันนี้ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แต่มีไว้ก็ดีครับเพราะว่ามันค่อนข้างแพงมากครับ 20-30x นู่นนะครับอันนี้มีไว้ดีมากครับเพราะว่าโทเทมเราจะบวก2โปรเจกต์ตายส่วนนอกนั้นก็ช่วงที่เป็นอันนี้นะครับสามารถใส่ดีเวลนี้ได้ครับบวกสเต็ง 6% เนี่ยมันราคาไม่แพงเท่าไหร่ครับราคาค่อนข้างถูกน่าจะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับส่วนถ้าใครขาดเลือดก็สามารถอัพตรงนี้เพิ่มได้แล้วก็ไปอัพแพสซีฟเลือดได้ครับแต่ว่าของผมนี้ต้องการสเต็งล้วนๆเลยครับเพราะงั้นก็เลยเอาค่าทั้งหมดเนี่ยไปอัพสเต็งหมดเลยครับโอเคครับมีประมาณเท่านี้นะครับโอเคผมลืมบอกไปสำหรับช่วงที่เก็บเวลช่วงแรกนะครับก็คือตั้งแต่แอค1เลยครับนี่คาถานี้เนี่ยจะใส่ได้ตอนเลเวล28เพราะงั้นกว่าจะที่จะเราจะเก็บเวลจนถึง28ได้เนี่ยโดยที่เราอัพผังแพสซีฟแบบนี้มันค่อนข้างจะลำบากนิดนึงครับเพราะว่าเราจะไปอัพไปเน้นแบบเป็นที่สเต็งอย่างเดียวครับเป็นที่สแตทอย่างเดียวเพราะงั้นสิ่งที่จำเป็นก็คือไอเทมเก็บเวลช่วงแรกครับช่วงเลเวลตั้งแต่13ถึงจนกว่าจะถึง28เนี่ยเราจะใช้คาถานี้ไปก่อนครับโดยที่จะใช้สกิลสมัยในการเก็บเลเวลครับสมัยแล้วก็เสริมด้วยแอนเชนเทนคอร์ในการเคลียร์ครับแล้วก็จะมีไลท์แท็บช่วงแรกมาตาการพึ่งฟูมานาของเราค่อนข้างที่จะต่ำเพราะงั้นเราก็จะใช้เลือดแทนครับแต่ว่าปัญหาคือเราก็จะมีเลือดเนี่ยไม่พอใช้เพราะงั้นเราก็ต้องใช้ออร่าวิเทอริตี้ครับซึ่งมันก็จะมีซื้อได้ตั้งแต่เมืองแรกเลยครับส่วนอันนี้ความจริงอันที่4เนี่ยใส่ลิงก์อะไรก็ได้ครับแต่ว่าถ้าใส่เนี่ยจะบูดามเมจได้สูงสุดนิ้วนี้ค่อนข้างจะปลอดภัยครับเนื่องจากมันจะให้โทเทมเนี่ยวาร์ปเข้าไปกลางดงแทนครับแล้วเราก็คอยไล่อยู่ข้างนอก